หนุ่มเรียนจบปริญญาใส่ชุดครุยรับกับบูรุษไพรสเนีเรียกว่าเป็นคลิปที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้สําหรับคลิปของผู้ชายติ๊กตอ,อกรายหนึง่งที่ได้ทําการโพสคลิปของตนเองใส่ชุดครุยมายืนรับปริญญากับทางพี่ไพรสเนีที่ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งให้ถึงบ้านพร้อมก็บอกว่าเรียนจบมาทํางาน3-4ปีแล้วไม่ได้รับสักทีรับกับพี่ไพรสเนีเทและมีเกียรติพร้อมกับแซวตัวเองว่าเรียนราชพัฒน์ รวมไปถึงแคปชั่นสั้นๆแต่เล่นเอาหลายคนชอบพูดคือจบนานแล้วยังไม่ได้รับเลยและข้อความที่ชาวโซเชียลชอบนำมาเล่นก็คือจุดแข็งเก็บค่าเทอมไวมากจุดอ่อนรับปริญญาพร้อมลูกซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีชาวโซเชียลชื่นชอบเป็นจำนวนมากเพราะมีผู้เข้าชมจำนวนมากเลยทีเดียวพร้อมกับมีชาวติกตอกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นยินดีด้วยครับประหยัดเงินประหยัดเวลา แต่ได้ความพักภูมิใจเต็มๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีเกียรติเท่ากันเทสุดไปเลยเป็นต้นขอขอ,นข,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่า